ายเล็บหอยเล็บม้าก็แซ่บครับทุกคนสาวเปียว่ะตูดหวานค่ะหอยเล็บม้าหนึ่งสาวไทยหน่วยเล็กหน่วยน้อยผสมกันไปครับทุกคนนี่ค่ะนี่เมื่อวานสาวเปียเอาหอยกระต่ายกับหอยจุ๊บต้มไปต้มครับกินกับแจ่วแซ่บขนาดเลยต้มแล้วก็ทำน้ำพริกเนาะทำน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวหน่วยเล็กหน่วยน้อยครับทุกคนผสมปนเปกันไปโอ้โหบ่าวไทยเขี่ยแรงไม่ได้นะคะถ้าแตกเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็พบผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยคือเก่าครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันในวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2565นะครับวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็มาพิกัดแถวบ้านเหมือนเดิมนั่นแหละครับทุกคนนี่ครับที่พ่อแม่พี่น้องกำลังเห็นกันอยู่เป็นบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับผมพ่อแม่พี่น้องเขาก็เพิ่งจะเริ่มทำข้าวกันครับปกติบ่าวไทยกับสาวเปียก็ไปหาโศกหาทำคลิปตามแบบว่าคลองน้ำครับทุกคนก็วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็เปลี่ยนบรรยากาศครับมากับยายกับสาวเปียมากัน3คนครับรวมบ่าวไทยก็ลองเลาะดูครับทุกคนเผื่อหมานไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรู้รอรับชมนะครับว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานหอยจุ๊บหอยกระต่ายหอยอะไรแบบบ่าวไทยก็ไม่จำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันครับทุกคนไปรอลุ้นกันครับว่าจะได้จะหน่วยใหญ่ๆหรือเปล่าจะเจอรังใหญ่ๆบ้างหรือเปล่าไปกันครับเอาครับทุกคนวันนี้ลงมาไล่มานาค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาหาเลาะครัวหอยโศกหอยคือเก่าครับทุกคนวันนี้กลางทุ่งนาของแท้เลยเนาะสาวเปียปกตินี่จะไปตามคลองครับทุกคนปกติจะไปหาโศกตามคลองวันนี้คลองน้ำยังไม่แห้งค่ะวันนี้มาตามไร่ที่เขาที่เขาทำข้าวแล้วเนาะค่ะเขาทำข้าวแล้วเราก็ถึงจะลงมาหาหอยได้นี่อุ้ยลูกใหญ่ตัวใหญ่หน่วยอ้วนก็หลายเติบนะครับทุกคนหน่วยเล็กหน่วยน้อยผสมกันไปครับอ้วนอันนี้สาวเปียเอาร่มมาด้วยอยู่กลางนาค่ะไม่เหมือนตรงคลองเนาะบ่าวไทยอีกอย่างนี่นะครับเวลาถ่ายคลิปถ้าเกิดไม่เอาร่มมาด้วยมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะค่ะถ่ายคลิปต้องถ่ายร่มๆครับทุกคนมันหนึ่งภาพมันจะสวยแต่ที่แน่คือร้อนมากครับทุกคนรังนี้หลายตัวแล้วด้วยนี่บ่าวไทยกับสาวเปียจะเป็นลมละหอยเล็บม้าก็อร่อยหอยเชอรี่น้อยๆหอยเชอรี่ตัวเล็กเยอะมากครับทุกคนนานี้แต่ว่าปกติสาวเปียจะไปเดินหาตามคลองอย่างเดียวหวานมากเลยนะคะสาวเปียก็จะเอาค่ะหอยเชอรี่ลูกเล็กขวดก็ไม่ได้เอาเนาะนี่ค่ะนะครับเดี๋ยวห่างกันไปเรื่อยๆครับทุกคนเล็บม้าค่ะหอยเล็บหอยเล็บม้าก็แซ่บครับทุกคนสาวเปียว่ะตูดหวานค่ะหอยเล็บม้านี่หน้าเป็นแหลมๆเลยบ่าวไทยหน่วยเล็กหน่วยน้อยผสมกันไปครับทุกคนนี่ค่ะนี่เมื่อวานสาวเปียเอาหอยกระต่ายกับหอยจุ๊บต้มไปต้มครับกินกับแจ่วแซ่บขนาดเลยต้มแล้วก็ทำน้ำพริกเนาะทำน้ำจิ้มแจ่วแบบเปรี้ยวหน่วยเล็กหน่วยน้อยครับทุกคนผสมปนเปกันไปโอ้โหบ่าวไทยเขี่ยแรงไม่ได้นะคะถ้าแตกเนี่ยถ้าแตกแล้วไม่รีบทำก็เน่าค่ะจะแตกนี่ก็จะเก็บไว้ไม่ได้นะครับเน่าทันทีเลยเป็นแหลมๆเลยนะ
เวลาน้องจำสินหน้าน้องจะขึ้นฟ้านะครับทุกคนนี่เห็นไหมน้องจะหงายท้องขึ้นเนาะค่ะนี่น้องจะเอาหน้าขึ้นนี่หน้าขึ้นแบบนี้รังหนึ่งนี่เป็นร้อยเป็นร้อยตัวนะครับทุกคนไม่ใช่เล่นๆนะครับเยอะมากครับเปลี่ยนร้อนมากเลยเป็นแหลมๆแหลมๆดูครับทุกคนทำแรงไม่ได้นะคะต้องค่อยๆกลัวอุ้ยอ้วนเนาะตัวนี้ไปทางไหนก็โดนไปหมดเลยนี่เสียงเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเวลาเจอรังก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละครับที่หนึ่งอย่าว่า20 30หน่วยครับทุกคนเป็นร้อยครับเวลาเจอเพาะรังมันใหญ่ๆนี่โอ้ยบ่าไทยมีแต่ตัวอ้วนๆนี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับทุกคนยังอยู่ที่เดิมนะครับทุกคนยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับยังอยู่รังเดิมนะครับแต่ว่าเบาไทยตัดไปก่อนเพราะว่าแดดมันร้อนมากครับทุกคนไม่อยากให้วิดีโอยาวเกินไปเดี๋ยวโทรศัพท์จะน็อกซะถ้าว่าตอนอย่างช่วงถ่ายเหตุถ่ายนานๆก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ร้อนขนาดนี้ตอนนี้เรามาอยู่กลางนาเลยครับไม่มีต้นไม้ด้วยเนาะไม่มีลมหลายครับทุกคนเอาลมลบก่อนดูตัวอ้วนๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายรอบนี้เสร็จเดี๋ยวเบาไทยคงต้องพักเครื่องก่อนแป๊บนึงครับทุกคนเครื่องเตือนความร้อนแล้วครับมันร้อนมากจริงครับทุกคนอยู่กลางแดดนี่ขนาดเอาลมมาหอยเลยหอยเชอรี่เน่าหอยค่ะหอยจุ๊บหอยใหญ่ๆนี่นี่หอยเล็บม้าตูดน้องจะเป็นขดๆแบบนี้เลยค่ะเวลากินนี่หวานมากเลยค่ะตูดแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบว่าน้องกินยากค่ะแต่ก็หายากเหมือนกันเนาะแถวบ้านสะเปียไม่ค่อยมีแล้วค่ะหายากมันหายากพอๆกับหายก็ตายแล้วครับผมว่าโศกเจอเลยครับทุกคนงานนี้หลายเติบจริงเขาเพิ่งทำข้าวเนาะก็ยังไม่ค่อยมีใครมาลงเท่าไหร่ครับหายเลยหอยเชอรี่หน้าอย่างอ้วนเลยหอยจุ๊บนี่ตั้งแต่ที่เบาไทยกับสาวเปียเริ่มไม่นี่มานี่มีแต่ตัวหน้าเต็มๆนะครับทุกคนเขาจะอ้วนค่ะเขาจำสินนี่เขาอ้วนมากเลยนะคะตัวหน้าเต็มนี่ต่อให้หน่วยเล็กนี่ก็น้องตัวใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อวานสาวเปียลองเอาไปลวกแล้วก็เอามาจิ้มแจ่วตัวน้องอ้วนมากตัวเล็กนี่อย่าคิดว่าเนื้อน้อยนะครับทุกคนอ้วนเหมือนเดิมเนาะได้ครับทุกคนเดี๋ยวจะตัดภาพไปครับเดี๋ยวตอนเจอรังใหญ่ๆอีกเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูขอพักเครื่องก่อนครับอะพักโทรศัพท์แป๊บนึงครับทุกคนป๊าดหน่วยใหญ่มากอันนี้อะไรข้างนี้เชอรี่อ้วนมากเลยพักโทรศัพท์แป๊บนึงแล้วก็มาถ่ายครับทุกคนสักรอบนึงสักนาที2นาทีแล้วก็พักยาวๆค่อยถ่ายใหม่แดดก็พอแดดเนาะร้อนมากทุกคน
วันนี้มากัน3คนนะครับทุกคนมีสาวเปียบ่าวไทยแล้วก็มียายครับมากับยายพามาหาโศกตรงคลองที่บ่าวไทยกับสาวเปียไปโศกน้ำยังไม่ทันบกครับยังไม่ทันแห้งดีถ้าน้ำมันแห้งเนาะสาวเปียจะหลายเติบอยู่ครับทุกคนตรงนั้นตรงนั้นมันไม่โทนเอาเลยถ้าน้ำแห้งยิ่งมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยครับเอาเริ่มมันต่อครับทุกคนหลังจากบ่าวไทยพักทั้งโทรศัพท์พักทั้งเจ้าของร้อนมากตัวใหญ่มากเลยป๊าดดูหน่วยแบบนี้เนาะสาวเปียเต็มคำแล้วครับนี่แล้วน้องหน้าเต็มเนาะค่ะหนูอ้วนๆเลยบางทีลูกเล็กก็หน้าเต็มเลยสาวเปียจะให้ดูลูกเล็กเขานะคะนี่แต่ว่าหน้าเต็มเมื่อวานเมื่อวานสาวเปียก็เอาไปลวกรุ่นนี้เนาะค่ะสาวเปียต้มมันก็รุ่นนี้ค่ะเป็นไงข้างในน้องเป็นไงอ้วนมากเลยนะคะเมื่อวานสาวเปียกินกับน้ำจิ้มแซวแบบเปรี้ยวอร่อยมากเมื่อวานสาวเปียกินหอยกระต่ายกับหอยเชอรี่น้อยพวกหน่วยกลางๆหน่วยใหญ่ก็เก็บไว้ส่งให้พ่อแม่พี่น้องกันครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจก็สามารถทักมาได้เนาะค่ะลูกเล็กแบบนี้สาวเปียก็ไม่ได้ค้าไปให้เนาะสาวเปียเก็บไว้กินเองค่ะรุ่นกลางๆถึงจะจะเป็นรุ่นกลางกับรุ่นใหญ่ครับที่ว่าสาวเปียถึงจะส่งให้เนาะเอาค้าส่งให้เนี่ยค่ะรุ่นกลางก็จะประมาณเนี้ยก็พ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเบาอะไรกับสาวเปียได้นะครับทุกคนยินดีให้คำตอบครับผมหอยเป็นมีดีด้วยเนาะสาวเปียเก็บไว้ได้นานค่ะซื้อไป2โล3โลเนาะเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆค่ะเวลาจะกินก็เอามาแช่น้ำแค่พอกินเนาะค่ะให้น้องคายดินออกเอามาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็กินแล้วก็ต้มก็ได้ค่ะจะกินอีกตอนไหนก็ได้ครับทุกคนทีนี้ทำแกงอ่อมบางคนก็ชอบลวกจิ้มเนาะทุกคนดูดิน้องเป็นแหลมๆเลยเนี่ยเวลาจะกินเนาะสาวเปียก็ค่อยเอามาแช่น้ำเนาะค่ะนี่ค่ะนายังเต็มเลยนะคะเนี่ยนานี้มีแต่หน่วยหน้าเต็มๆนะครับทุกคนที่แรกสาวเปียว่าจะไม่เอาลูกเล็กเพราะว่าน้องไม่อ้วนพอมาดูแล้วลูกเล็กก็อ้วนค่ะสาวเปียก็ไม่ได้ไปส่งค่ะลูกเล็กสาวเปียก็ไปกินเองอร่อยเหมือนกันค่ะอ้วนนี่ค่ะจะส่งหน่วยประมาณนี้ทุกคนรุ่นกลางค่ะหน่วยพอดีคำเลยครับทุกคนเอาไปอ่อมมาไปลวกจิ้มกับแจ่วนี่ลูกใหญ่ไงสาวเปียเอาผลงานมาดูหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้ได้หลายเติบอยู่เนาะค่ะสาวเปียก็เอาหอยเชอรี่ไปด้วยหอยเชอรี่ด้วยครับหอยเชอรี่นี่สาวเปียก็คัดแต่หน่วยอ้วนเลยทุกคนค่ะหาแต่หน่วยหน้าแบบเต็มหน่อยค่ะต่อให้เป็นหน่วยเล็กแต่ถ้าหน้าเต็มแบบนี้นะครับทุกคนอ้วนค่ะน้องจะเนื้อแบบปกติหอยจำศีลเขาก็จะอ้วนอยู่แล้วค่ะไม่ผอมเหมือนไอ้หอยที่จับงมเอาตรงน้ำน้ำเนาะส่วนมากน้องที่จำศีลแล้วนี่คือจะมีแต่หน่วยอ้วนเลยนะครับทุกคนไปครับทุกคนทุกคนครับนี่ครับหน้าหอยเชอรี่น้องอาปากด้วยเห็นลูกตาไหมครับทุกคนสาวเปียสาวเปียดูครับทุกคนเห็นตาไหมบ่าวไทยเพิ่งจะเคยเห็นหน้าตาของหอยเชอรี่ครั้งแรกจะกินผมเลยนี่เห็นไหมครับเห็นหน้าไหมสาวเปียก็นั่งโตกหอยไปเอาละครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปของบ่าวไทยและสาวเปียแล้วนะครับทุกคนมาดูผลงานวันนี้ของผมกันครับตะกร้าเป็นไงวันนี้สาวเปียตะกร้าใหญ่เลยครับวันนี้สาวเปียตะกร้าหน่วยใหญ่มานะครับถ้าเป็นตะกร้าหน่วยเล็กก็จะเกือบเต็มแล้วเนาะค่ะนี้ตะกร้าหน่วยเล็กที่เรามาปกติน่าจะแบบประมาณเกือบ2ตะกร้าเนาะถึงจะเท่าตะกร้านี้เป็นไงสาวเปียไหนบอกผลงานหน่อยว่าวันนี้เราได้หอยอะไรบ้างได้เป็นหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่แล้วก็หอยจุ๊บอันนี้บ้านสาวเปียเรียกหอยเล็บม้าเนาะสาวเปียว่าอร่อยมากเนาะใช่ค่ะอร่อยมากแต่ว่าหน้าน้องจะอยู่ลึกค่ะกินยากแต่ว่าอร่อยค่ะหวานค่ะคนจะไม่ค่อยนิยมเนาะเพราะว่าอะไรครับทุกคนอยากรู้ไหมเพราะว่ากินยากครับทุกคนไหนสาวเปียบอกหน่อยว่าทำไมกินยากเพราะว่าตัวน้องอยู่ลึกค่ะนี่หน้าน้องอยู่ข้างในนะเอาไปเทียบกับไอหอยจุ๊บหน่อยเอาหอยจุ๊บมาเทียบหน่อยว่าจุ๊บหน้าจะเป็นนี่เห็นไหมครับทุกคนหอยจุ๊บหน้าน้องจะเต็ม
หอยเด็ดม้าน้องจะกินยากแต่ว่าอร่อยมากเสาเปียว่าค่ะอร่อยมากค่ะวันนี้หอยเชอรี่ก็เก็บไปเนาะจะไปส่งให้แม่บ่าวไทยครับแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านไหนอยากกินหอยเชอรี่ก็สามารถสั่งได้เนาะสั่งได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหอยเชอรี่ก็จะอีกราคานึงครับทุกคนก็บ่าวไทยก็จะพูดในนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามบ่าวไทยกับสาวเปียก่อนได้ครับทุกคนยินดีให้คำตอบครับก็ผลงานวันนี้ครับก็ถือว่าหมานอยู่สาวเปียว่าประมาณกี่โลโอ้หลายโลห้าหกกิโลเนาะหนักเติบนะครับทุกคนนี่ดูมือแบบบ่าวไทยเก่งจนว่าหลายเติบครับทุกคนหอยจูบก็มีจำนวนใหญ่ๆเลยเนาะสาวเปียไหนเอาคัดหน่วยจุ่มๆใหญ่ๆมาให้พี่น้องดูกันนะก็หอยบ่าวไทยกับสาวเปียเก็บไปก็จะไปตากแห้งก่อนเนาะค่ะผึ่งก่อนค่ะไปผึ่งแห้งเสร็จแล้วก็จะสลัดดินออกครับทุกคนโลนึงก็ได้หลายเติมนี่ครับดูมีแต่อ้วนๆเลยครับทุกคนช่วงนี้ก็จะมีแต่อ้วนๆอยู่เนาะถ้าเกิดนานๆไปก็ตัวใหญ่ก็จะหมดเนาะเริ่มหมดแล้วค่ะเพราะว่าคนเขาก็จะหาเก็บไว้กินกันค่ะช่วงนี้ที่ได้ก็แบบพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งเขาก็ยากเกี่ยวข้าวยากทำนาอยู่เนาะช่วงนี้ต้องรีบหาค่ะใช่ครับเดี๋ยวพอเขายากเวียกเสร็จนะครับทุกคนแบบว่าทำไร่ทำนาเสร็จเนาะค่ะเขาก็จะมาหาเก็บไว้ค่ะเพราะว่าหอยขัวหอยจำศีลเนี่ยเขาอยู่หอยเข้าไงหอยจำศีลเนาะค่ะเขาอยู่ไอ้เขาเก็บไว้นานค่ะอยู่ได้นานน้องจะอยู่ได้นานครับไม่ได้เหมือนแบบว่าเราไปเอาตามน้ำเนาะถ้าแบบว่าเอาตามน้ำก็ได้ครับทุกคนก็กินอร่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเก็บแบบว่าเอาขึ้นมาปุ๊บก็ต้องกินเลยนะครับทุกคนไม่นั้นน้องจะไม่ได้ค่ะไม่งั้นจะเน่าน้องจะเน่าครับผมก็โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าหมานโทษครับทุกคนพรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะไปทำคลิปอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าให้บ่าวไทยเดาก็คงมาส่งหอยเหมือนเดิมเนาะสาวเปียค่ะพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปลองดูที่เดิมครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดไม่มีนะครับทุกคนแต่เห็นเขาว่าฝนจะตกอยู่ครับถ้าเกิดฝนตกมาทำขอเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้ลุ้นดูคลิปบ่าวไทยกับสาวเปียเอ้ยบ่าวไทยกับสาวเปียเก็บเห็ดบดขอนครับทุกคนกับเห็ดพึ่งแดงเนาะมีสิทธิ์จะออกทิ้งท้ายอยู่ครับทุกคนเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับลืมบอกเลยครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2565นะครับผมเอาละครับบ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ